วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของยอดมวยไทยท่านหนึ่งนะครับขันติพงศ์ต่อพิทักษ์กลการนักชกจากอำเภอฉวังจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นชกกับยอดมวยชาวอังกฤษนะครับแอนดี้ฮาวเซนสำหรับนักมวยไทยท่านนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นยอดมวยเงินแสนนะครับแต่เชื่อว่าหลายท่านคงจะยังไม่รู้จักและในภาพนี้เขาน็อกทับหน้าสิทธิ์ร่มใสสำหรับสถิติการชกของเขานะครับสามารถเอาชนะยอดมวยไทยมาแล้วมากมายหลายคนชนะน็อกวันหน้าแก่นนรสิงห์ชนะธนูชัยพรบุญมีชนะอนุวัฒน์แก้วสำลิดชนะมนสวรรค์ลูกคลองจันทร์ชนะแสนชัยอจิระเกรียงไกรโอพระเจ้าเขาไม่ธรรมดาและก็เป็นแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยและที่นี่ก็งวกมาทางนักชกชาวอังกฤษแอนดี้ฮาวเซนโอ้ไม่นี่ก็ยิ่งไม่ธรรมดาไปใหญ่นะครับเขาเป็นแชมป์โลกมวยไทย5สมัยแถมยังเป็นแชมป์โลกมวยไทยสถาบันอื่นอีกถึง3รุ่นรวมกับแชมป์อื่นๆมากมายก่ายกองและสำหรับการชกของทั้งคู่เกิดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่20พฤษภาคมโอ้พฤศจิกายนปี2548ในรายการมวยไทยซุปเปอร์ไฟท์เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานว้าวในรายการนี้ชิมมวยไทยนัดมวยอังกฤษชกกันวันถ่อโดยนักชกทั้งคู่มีน้ำอยู่แล้วว่าแอนดี้ฮาวสตอนและคานทีโฟไว้หน้าชอกจากอำเภอชาวว่างจังหวัดขอนซีแห่ผาชุบ้านย้ายไปโยห่านจนาดิสุราษฎร์ฮันทีโฟว้าวคันติพงขึ้นมาทางแล้ววันทองพ่อผายพ่อครับนักชกอังกฤษแอนดี้ฮาวส ต่อไปกติกันท่อนตัวเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนั่นแล้วว้าต่อไปกติกันท่อนตัวเอาสำหรับกติกาในวันนี้หมูชาวก็โหดีอยู่แล้วต่อไปกติกันท่อนตัวเอามาแล่เป็นการช็อกกันระหว่างคันติพงต่อพิทักษ์กลการกับแอนดี้ฮาวสันแอนดี้ขยับเข้าหาคันติพงทีขวาแอนดี้เตะขวาคันติพงตีซ้ายแอนดี้เตะขวาไม่โดนคันติพงต่อยแล้วเตะคันติพงขยับเข้าหานี่เตะซ้ายเข้าดุกซวงเอ้ามวยไตก็ต้องพากไตนะครับเนาะเอานั่นเห็นบ่ตีซ้ายตัวคันติพงเอาเตะขวาบ่ถึกเอาวาดยังให้ครัวนี่หวยยก1กับยก2โฮมกันนั่นตัวล่องเบิ่งหนักชักจากสุราษฎร์อ้าวนั่นต่อยเข้าหน้าเห็นบ่คันติพง
เอานักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับแต่ย้ายมาอยู่สุราษฎร์เอาผ่วนจ้วงหัวบ่ถึกเอาเฮาสั่นว่าโอ้โหศอกฟันไปแต่ละบาทพี่น้องเอ้ถึกหัวกระตกปอกลุ่นแล้วเบิ้งเอาโลดขันติพงฮ่าฮ่าเนี่ยนักชกดีเดือดนะโอ้ยบ่ย่อมไผแล้วขันติพงนักชกไต้พี่น้องมาสิย่อมคนอังกฤษเอาเตะซ้ายนะเห็นไหมอุ้ยเบื้องหน้านี่แหละเป็นตะขาคนง่ายแต่ฝรั่งแอนดี้เฮาซอนนะครับเนาะเอานั่นเห็นไหมเตะเขาก็เสียลักแอร์แน่เนาะล่องเบิ้งกับขันติพงศ์เอาต้อยขอลำโตเอาฟันศอกโอ้โหเอาเป็นมวยศอกนะครับขันติพงศ์นะฉายาไอ้ศอกใบมีดโกนไปแล้วหรือศอกโลหิตโอ้โหนั่นนะเอาไม่หมูนะครับนะสำหรับแอนดี้เฮาสันเนี่ยโอ้โหหลายท่านคงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะเอาถือเตะขาเอาเตะไส้เขาบักแอลหวนหน้าตาเอาเรื่องเลยโอ้ไปพ่อแถวถนนข้าวสารเนี่ยจะไปยั่วเด้อเฮาสันเอานั่นเห็นบ่เอานั่นศอกโอ้โหศอกเอานั่นเอาศอกเจอศอกแล้วมาเนี่ยเอาล่องเบิ้งแชมป์กองโจโก้กันแล้วเว้ยเอาไว้ห้องนึงกับพวกมันแล้วเสียมของเงินเฮาสันเอาเป็นไฟขยับของเฮาเอาเตะขัวนั่นแหละเอาคันที่พ่งกระเตะใส่ตัวเอาเนี่ยทำมวยจังสี่บางที่ก็บ่บอกแล้วว่าไฟกางเกงสีใดนะครับเนาะเพราะว่าฝรั่งก็จะเป็นดอนดอนคนไทยก็จะเป็นแหล่แหล่หน่อยเอาฝรั่งอยู่มุมแดงนะครับเนาะเอาเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นนะครับเนาะขันติพงเนี่ยเป็นผู้ไปเยียนหันตัวกรรมการกับบ่มียังเอาพวนวื้อมัดเขาใส่โอ้ยล่องเบิ้งแล้วกับเฮาสั้นเอาเมิดยกนะครับเอาที่เมิดไปนี่คือยกที่สองนี่ครับเพราะว่าตัดโฮมกันพวนเห็นว่านั่งอยู่ข้างล่างกันนี่ทุกคนโอ้ยเมื่อเคิร์กเมื่อเคียร์อยู่เนี่ยตอนนั่งก้มนะอยู่เนี่ยเอานั่นเห็นไหมวางยกสามปะนะเนี่ยใส่กางเกงยีนทั้งสี่เขาจังว่าคนรวยนะเนี่ยสวยน่าดูนะอันซุ่มเอาเสียงมานุ่งนั่นคนบ่มีเงินตัวบ่เป็นตะเบิงเอามีฮีดเข้าไปในห้องเอาต่อไปนี่เป็นยกที่3ดิครับเดี๋ยวเอามาจับตาแล่ยกที่3ว่าเป็นยังไงกรรมการในสัญญาณยกอัพทีบขัวนั่นตัวขันติพงศ์ไปเนาะเอาล่องเบิ้งไอ้ศอกใบมีดกวนโอ้มันบ่ปานไหนว่าใบมีดกวนเนี่ยมันเป็นห้อยน้อยๆพุ่นแล้วต้องไอ้ศอกขวานพุ่นอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิเอาเอานักชกอังกฤษคนนี้เป็นมวยไทยนะครับแชมป์มวยไทยเนี่ยโอ้โหหลายเส้นเอาหนักเห็นว่าถือเตะกันข้อมีพละกำลังเหลือเฟือนะเอาคล้ายๆกับโทบี้สมิธนะคนที่เคยชนะซูเปอร์บอลนะนี่พลังพละกำลังเนี่ยโอ้โหพวนเห็นว่าอะไรจ่วงเห็นว่าโอ้ยสันขันที่พ่องบ่แน่นะครับแพ้นอกกันแล้วอันนั้นแท่งทรายแต่ขันติพงศ์นี่ก็เป็นจอมอึดนะครับนั่นเห็นบ่เห็นบ่หัวสักหัวขวมเนี่ยเห็นบ่อะไรตีมัดเอาไหนถูกสวนถือเขาเตะแต่ละเนี่ยค่าเสียบเลยเอามวยอึดต่อมวยอึดนะแต่เราเสียเปรียบเรี่ยงอากาศล่องเบิ้งขันติพงศ์อันนั่นเห็นบ่คนขี่ทั้งห้าขวบกำลังสีย่องเศร้าย่องจำละชนะอนุวัตรแก้วสำริดมาจะธรรมดาหรือเอาเตะเขาไปดูช่วงเอาเฮาสั่นขยับเขาฮะเอาขุนเอาขุนศอกเอาว่ายังไงขุนศอกใบมีดโกนเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นศอกฟันใดเอานั่นฟันแล้วเห็นบ่เฮ้อแตกบ่แตกบ่เอานั่นฟันหัวแล้วศอกเอาเตะใส่ตัวล่วงเบิ้งกับขันติพงศ์นะนักชกไต้นี่มาสียันคนอังกฤษนั่นเอานั่นแต่ด้วยรูปร่างนี่ก็รู้สึกว่าจะ
ท่ากันหรือยังไงหรือจะเล็กกว่าเขาเนี่ยเอาล่ะโอ้โหฝรั่งสิทธิ์ศอกพี่น้องเอ้ยแต่ก็รูปร่างเท่ากันนะครับเนาะเพราะเขาขาวกว่านักเลยดูใหญ่กว่าอันนี้เอาเตะไส้เขาบักแอลโอ้โหพี่น้องเอ้ยเตะแต่ละบานเนี่ยโอ้ยไม่ดังเสียก็ดังต่ำแล้ววะเอาเตะไส้อีกแล้วโอ้ยบักแอลเน้นๆพี่น้องเอาฝรั่งเอาฝรั่งแดงเป็นปั่มๆนะครับเนาะดูช่วงด้านฝั่งขวาเอาคันติพงแท่งเข้าน่ะเอาแท่งเข้าอีกแล้วล่องเบิ้งตีเห็นว่าพวดน่ะสอกกับฟันไปพ่อสอกเอาฝรั่งกับแท่งเขาเอานั่นเอาระวังเจอสอกเขาเด้อเอานั่นเอาซับแล้วเอาซับแล้วน่ะเอาอุ้ยฝรั่งทังสอกลงมาลื้อสีบดเขียดออกทางเอานั่นโอ้โหตีเข้าของหัวโอ้นั่นโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเอาเนี่ยเอาเข็มขัดมวยไทยกองโจโก้เอาอย่าดูถูกแต่ของเรานี่เป็นแชมป์อ้อมน้อยนะเอานั่นฟันสอกขึ้นเอาล่องเบิ้งสอกแรกสอกเอาขวานคนละเล่มล่องเบิ้งนั่นเอานั่นเอาทั้งแล้วเอาถอยกรูดเอาถอยกรูดคือกันละว่ามาล่องเบิ้งที่ขุนสอกไปไม่ทนเอานั่นเจอสอกเขาคือกันนะครับโอ้นั่นเห็นบ่ตีฟอลัมโตนตัวขันติพงว่าจังไรขันติพงฟันสอกบ่ขันติพงฟันสอกขันติพงแทงเขาเอาล่องเบิ้งแทงเขาเอานั่นโอ้โหกองเชียร์เก่าเฮ่ห้าเฮ่ห้าอู้หูพี่น้องเอ้ยสีกันรักสีกันแน่เอาลองเบิ้งที่นั่นโยนเข้านั่นเอาเรามีเข่าอีกนะครับเนาะเอานี่ลองดูเข่าของเราได้เปรียบเอาฟันศอกกันตัวคันที่พงคันที่พงแทงเขาเอาว่าได้ปั้มลงไปเอละแม่โอ้โหว้าวลุกขึ้นมาทำไมมันจะปั้มเขาเอละแม่เอากรรมการเตือนเอาว่าจังไรแทงเขาเอานั่นเอามัดกับเขาเอานั่นเออเอาเสียหลักนะครับนะเอาโดนยันนะโดนหมัดยันไว้เอานั่นแท่งเขาโอ้โหลองเบิ้งตีขันที่พงขันที่พงตีคอลัมโตนตัวขันที่พงแท่งเขาขันที่พงแท่งเขาโอ้ยฝรั่งเอาฝรั่งทนจังเอาฝรั่งแท่งเขาคืนวะเถอะเอาขันที่พงโอ้โหถึกเอาถึกโผล่แขวดังป้องล่างเลยว่าหันเอาฝรั่งตีหัวเอาขันที่พงตีไส้เอาฝรั่งวัดจังไหนเอาขันที่พงล็อกมาบ่แท่งบ่เอาคือบ่เห็นศอกนี่อุ้ยส่วงกำลังสิทธิ์สาวมัดกับสอกเลยนะเนาะเอาฝรั่งสอกไส้เอาไม่ถนัดเอานั่นเอาหุขัวเขาขมับเอาฝรั่งแท่งเขาขันที่พงแท่งเขาเอาฝรั่งสับสอกขันที่พงตีมัดเอาขันที่พงต้อยหัวเขาปลายข้างโอ้ต้อยใส่ห้าขัวเอานั่นฟันสอกไส้แล้วขันที่พงเอาขยับเขาฮะเอาวัดจังไรฝรั่งเอาหยุดหายใจจะเข้าก่อนเอาต้อยใส่เขาปากเอาตีเขาโป๊ะแขวอีกแล้วเอาฝรั่งเบิ้งฝรั่งว่าว้ายไม้พื้อไม้พื้อฝรั่งว่าเอาคันที่พ้องฟันศอกเขาข้างกระไตแท่งเขาเขาเอาว่ายังไงว่ายังไงฝรั่งโอ้ยทนจังเอาเบิดหยกอู้หูหูโอ้โหเอาฝรั่งตบมือชวดๆเลยนะครับเนาะอุ้ยดุเดียดจังนะเอาล่องเบิ้งเนี่ยมาดูภาพชาตินี่หักลงไปตัวเนี่ยเอละแน่ล่ะไว้เนี่ยจ้วงมัดนะเนี่ยเอาอ๋อนี่ถูกหมัดเหมือนกันนะครับนะดีที่กรรมการไม่นับนะเพราะว่าลุกเร็วเอาเสาหมัดกันแล้วเอาแตกบ่เพิ่นจังได๋เอ้าพี่เลี้ยงคือเป็นฝรั่งซั่นฝรั่งก็บ่แม่นฝรั่งธรรมดาฝรั่งหัวล้านว้าวออกมาตีก่อนพนักกรรมการว่าเอาต่อไปยกสุดท้ายนะครับเนาะหลังจากที่ห้ำหันกันมาแบบโอ้โหดุเดือดจังแล้วอันนี้ยกที่หาเนี่ยเอาดูจากการชกที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เป็นรองนะครับนะแถมได้อาการนะนี่อาวุธเข่าเนี่ยโอ้โหเข้าเป้าเน้นๆเนี่ยเอาลุยตั้งแต่ต้นยกเอาวัดจังได้แท่งเข้าตัวขันติพงเอาขันติพงต่อพิทักษ์คนการเนี่ยเอาฝรั่งกับสวนศอกเอาขันติพงตีไส้ตีไส้แล้วเอาแท่งเข้าล่องเบิ้งเอาแท่งเข้าเอาว่ายังไงอุ้ยคู่นี้แม่เนาะว้าวว้าวแย่ว้าวเอาลมลงไปข้างบนนั่นแหละมาถึงช่วงนี้นะครับถ้าเป็นบ้านเรานะเราก็น่าจะเป็นต่อเยอะเหมือนกันนะเห็นว่าคันที่พ่องล็อกแอลตัวเนี่ยเอานั่นพี่เลี้ยงบอกให้ล็อกแอลเนี่ยเสียนะถ้าล็อกแอลเขาเนี่ยเพราะว่าฝรั่งนี่เขาบอกว่าถ้าล็อกกอดแอลกอดอะไรนี่ก็หมายถึงเราไม่สู้นะไม่ใช่การเก็บอาวุธนี่เสียงพี่เลี้ยงตะโกนบอกว่าให้ล็อกแอลเอาวาดจังไรเสือสอกเขาแล้วที่นี่ห้าขวบเนี่ยไปเนี่ยไปรัดเขาอย่างนี้เนี่ยเสียนะเนี่ยฝรั่งเนี่ยกรรมการฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้แต้มนะ
ขาบอกว่ารัดนี่ก็หมายถึงการหมดคือการยอมไงไม่สู้หมัดสู้ศอกเขาแล้วเนี่ยก็เลยกอดไว้จังสิเนี่ยเสียงพี่เลี้ยงเนี่ยว่าไรดิเนี่ยว่าไรคะแนนดิว่าแมนว่าสิไปเอาห้ำไปเสียดากเขาแล้วเสียได้คะแนนดิเอาเนี่ยคะแนนนำมาอยู่นะเอาเนี่ยเนี่ยนั่นเอาเป็นการวางแผนของพี่เลี้ยงผิดนะครับยก5นี่ดูเอาเตะไส้นั่นเนี่ยเนี่ยเขาคือเรายอมจำนนไงไม่กล้าแลกเขาแล้วเนี่ยไปปอดเขาไว้เนี่ยควรนะครับซุ่มเหลี่ยมมงๆกระไรเติบอยู่เอามาจากไหนเห็นพวกเขาลุยแล้วป่ะนี่เฮ้อเอาดูท่าทางก็เหนื่อยเหมือนกันนะเอาขันติพงนี่เหนื่อยเหมือนกันน่ะนั่นเอาโดนเขาจ้วงแล้วเอาเนี่ยฝรั่งแทงเขาแล้วป่ะนี่เอาหากินเลยเนี่ยไปล็อกเขานี่เหนื่อยนะครับนี่ไปล็อกเอวล็อกอะไรเขาเนี่ยทางที่ดีดิแลกไปเลยเห็นตัวนั่นเห็นว่าฝรั่งตีเข้าแล้วพี่นี่ห้ากินเอาผ่วนเห็นบ่เอาก็ต่อยผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยก็เป็นคะแนนเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเอามาแผ่วหรือยังไงแผ่วปลายหรือยังไงไอพี่เลี้ยงก็บอกให้ล็อกเอวอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยทุ่มเหลี่ยมมงๆที่ขวมการหนีแล้วล็อกเอวเนี่ยโอ้โหมันสอถึงอาการเนี่ยเอาโดนมัดแล้วโอ้โหเอาว่ายังไงหมดหรือยังไงเนี่ยเอาปลายยกเนี่ยเริ่มโรยๆยังไงเนี่ยขันติพงโอ้ยถือเจ๊การข้ออีกแล้วเอานี่ได้ฝรั่งมาได้ปลายยกหน่อยนึงนะเอ้ามัดยกเนี่ยนี่เสียตอนที่ไปพี่เลี้ยงตะโกนให้กอดล็อกเอวไว้ซอยเก่าเนี่ยเอาจากมวยที่ทำท่าจะเป็นต่อก็มาสูสีกันนะเขามาได้ช่วงไอ้ยก5เนี่ยได้มัดไอ้ทั้งได้ลูกเตะก้านคออีกเนี่ยเอาคุณนี่ถ้าดูตามสายตาฝรั่งก็น่าจะสูสีเนี่ยลูกเตะก้านคอนี่เราได้ยก4นะแต่เรามาเสียอาการยก5นี่เอาว่าจังไรล่ะผลการตัดสิน5กว่าพูดกับแกนั่นกับเหลี่ยมมงๆเอาเสมอกันเอาว่าแล้วว่าเอาก็สมควรนะครับเสมอเอา Man of the Match พูดได้ฮะเอาขันติพงศ์ได้แมนออฟเดอะแมตช์เอากระจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ